จ้าสังเกตยังไงสังเกตคิวโปโปหนึ่งคือสิแม่แลนต่ำต้นใหม่วะไปต่ำมันยังต้นใหม่อ้าวก็แผ่นดินไว้อยู่เมืองโกเบได้พอตอนนั้นอยู่หันบ่เออนี้ลมนี้ตาติเกียตะกายข้างเกาะดินนี้ข้างๆบ่ใหญ่แน่สมศรีนีวิทย์ตักดินเจรบาดว่าบ่รุดเมโคกับบ่ป่านเท่านั้นบ่สังเกตอีกทีดังพื้อดังคนไทยจักเม็ดคือหยังคือกบนอนเวทนี่เมเปดเลียดอยู่ดังอย่าได้บ่กระดอกกระเดียนเนาะเออเขาไฟซะฝากออมมึงเด้อเออออมกบระบาดนี่เอ้ายิงหูดใบบักพีกอ่อนลงมาก็ลงน้ําติเขาเอิ้นลูกโดดลูกโดดผักจะไปใส่ยางเดี๋ยวใส่หลายๆยางแน่ผักใส่แน่ผักกระเงี้ยงแน่ผมมาลำแล้วซ่อมดอกบางอื่นแน่ดอกอีหุ่มก็ใส่เนาะมาแข่งเป็นใส่หูลงไปพวกมาเคี้ยฝันลงมาโอ้โหออมครบระบาดแต่ว่าเขาจะไปใส่น้ำไหลแล้วมันกลายเป็นต้มเว้ยมันลวงน้ำมอมแซ่บเว้ยมันไม่ออมแล้วบ้านเนี่ยใส่น้ำซิวจุจังไรบ้านเด็กก็เขาเบียร์เส้นนิดนิดนึงแล้วบ้านเด็กหัวขิงลงใส่น้ำจืดโอ้ยแสบคักบาดนี่อยากให้มันคือโอ้ยที่จริงปลาแดกเขาจะไปทิมได้เมื่อโตเข้าใจอ่ะตั้งแต่เนื้อมันเอากลางมันทิมเออก่อนเขาจะปรุงหูดพักนั่งตูนั่งเลิศพักอีตูพักอีเลิศสุภาพแน่การว่าการจานั่นแต่งตัวสุภาพเรียบร้อยบัดเวลาว่าแล้วอีตูคนะต้องนั่งตูนั่งเลิศเพื่อจังส่วนรับประทานมาบอกคุณตูซะสันให้มันแล้วมันที่น่าเกินไปแต่มีพ่อแห้งละนั่งตูเขาตักใส่ถ้วยกับสดจิ้มคุยกินพอกินอิ่มแล้วมันโมเมนต์อ้อมกบกลายเป็นอ้อมดังหากแตกละว้าวร่วงว้าวเลยจะว่าคอยเสื้อจะสบายนี่เขาก็ไม่ได้บังคับนี่ยังสิโอ้ยคนไทยว่าไทยผู้เป็นมีแมนด้วยตัวกับตัวโผดโอ้ยคนคอยตัวเจ้าจังใดเด็กขั้นถามว่ามันหูจากภาษาไทยเข้ามาเข้าว่าที่ปาดดังไปอ้อมมันสิยืนในปาดบ่ข้ามันจะมาเจ้าถือว่าเป็นงุ่มดังแล่นขวบทงมาเลยหรือเอาปฏิงเลยบ่เพิ่งลืมเนี่ยมือข้าแต่เบิ่งจะว่าเบิ่งเด็กขอไปถามมึงก็ได้บ่ไทยมันเป็นลิบบ่ไม่หยังหรอกคะนี่โอ้ยเท่านี้มันเป็นตาสั้นเถอะเอ้าไม่ได้ไปกับพ่อรอพ่อรอไปรถโอ้ยเถามั่งตั้งเอ้ยจะไปถามตัวเข้าไปคือเจ้าบ่มีแบบมีซ่องสิมีโอกาสได้คุยได้ถามบ่เป็นจังได๋สัตว์เคยเห็นบ่นินจานินจาแบบใดในหนังในโทรทัศน์มุดดินจวดนี้น่ะโอ้แล้วเฮ็ดได้บ่มือเซานี่ปาดมุดดินแกนไปเลยมุดน้ํานี่แล้วมิดตีรีดบัดใจสิขาดจังป่อขึ้นมาขาดใจลงอีกคือว่าระบุดดินแกนหนีได้สัตว์มุดดินแกนนั่นพวกในหนังในนินจาในหนังในโทรทัศน์ฝุ่นมุดดินหมอนี่มันสามารถที่มุดดินได้แต่หมกจกขุดดินสามเทียมยังบ่จําหมกจกอยู่แล้วมาเอามาเว้าร่วมซื้อกันเว้ยร่วมซื้อกันก็แยกเอาบ่เป็นบ่เป็นสิเป็นไปซอนหัวขิงเหี้ยติดมากก็สิกินหัวขิงเหี้ยติเจ้าบ่ต้องเว้าเดี๋ยวก็สิไปถามมึงเว้าไทยบ่ได้อีหลีบ่ไม่อยากอีกลืมบ่ออีกลืมหยังล่ะเคยเบิ่งบ่หนังหนังหยังหนังกำลังภายในเนี่ยแบบใดเคยเห็นบ่เอ้าเขาใส่ดาบฟันกันซังซังซังใส่วีซ่าตัวเบาบ่เด้ส่วนมากสิสู้กันตอนกลางคืนแต่งตัวสีดำผ้ากายเพื่อเสียวตัวรอดไงโดดจากตึกนั่นโดดจากตึกนี่ออกไปว่ายังเขาจับตัวได้ไรตัวท่านก่อนสิหายตัวข่วนกุ้มนะป๊าดเราเฮ็ดได้สมบ่มือเศร้าดิโอ้พอข่วนมือตึบข่วนจางหายปั๊บเราก็หายตัวเลยหน้าดำปี้ปี้ว่าแต่ได้จูดซ้ำตีนมันไปตำสะดุดล้มคุบมือมือกับตามันถือกันเวิร์กเหรอเข้าตาแสบแล้วแต่เหวี่ยงมือเสร็จจะมาเฮียแตกเฮียไอ้หัวโอ้ยมึงด่ามันจับว่ามันมาจากงานบักบุญบักไฟจะโทษไอ้หัวมือเดียวมาคักคนเอิญไปป่าท้องสากับพ่อลุงสิงห์มาหัวถอยโอ้หัวมาลงหัวมึงหัวจืดมาหลอดหัวสาเจ้าคือบ่หัวนําก่อยเพิ่นบ่เป็นพี่บ้านําเจ้าพวกมันเราว่าหายตัวหายตัวมันจะมาล้มคุบมือเอาหายตัวมันได้หนังพุ่นคือมาเว้าข่อยฟังเห็นหยังสัตว์หมอนี่มันสามารถสิหายตัวได้แต่ห่มบ่ห่มปิดหัวแต่ๆมันใจสิขาดมันยังเอาหน้าป้อนออกมาอยู่ก็จะบ่เว้าข่อยฟังที่ว่าเราหายตัวได้ก็แย่คนตัวห่าจังได๋จะเว้าเด้อบัดนี้เด้อข่อยไปถามเด้อเบิ่งห้ามเว้าอื้อมันหยังอีกไอมันบ่เคยเห็นแต่คนไออ่ะมันเป็นจังเป็นสิบ่ให้ไอได้ติเด้อนี่คั่นคอกไอตั่วคั่นอยู่นี่ก็ยังสิไปถ่ายอยู่เมืองอุบลมันก็เหลือเกินแล้วเว้ยว่าจะมันอยู่ยากกินยากเว้ยนู่นเท่านี้เว้ยข่อยว่ามันเจ้าจาดข่อยนี่ล่ะจาดที่หยังได้หยังแนวแลกเปลี่ยนมีแต่หายกับดาข่อยสิไปแบบใหม่ตาข่อยสิแน่มึงเจ้าข่อยบ่ไว้ใจแต่ขาข่อยสิก้าวไปเบิ่งรถเบิ่งหน้าข่อยมันบ่ลึบดอกโอ้ยก้าวไปบ่เบิ่งหน้าบ่หลังเหยียบตีนมันแน่แม่คั่นเหยียบตีนปั๊บปัญหาว่าหาเรียกมันหยุม3เทียสิได้เหงามือเจ้าเคยเห็นบ่เด็กน้อยเล่นไก่เล่นบ่เล่นไก่น้อยเอาไก่น้อยไปตีกับไก่ใหญ่ไก่มันย่านกันพ่อลมพ่อตายจับนี่ฮุบเอาฮุบเอาที่ขามันแถวนี้ซ้ําหมด
ไอ้เงี้ยก็สิตอดบ่ถึงจังลบหน้าลบหลังไกลหน่อยอยู่สิมันบ่ตั้งใจลบเนาะมันก็เก็บทิ้งติล่ะ3มื้อแต่เรายืนจังแจ๊ะอยู่ซั่นจังแจ๊ะตากระตุ่มขี้มูกก็ไหลว่ะเนี่ยเอาเงี้ยกินตอดเงี้ยก็บ่ถึกแต่ปะนั้นยังไปคุ้มมันหบกับอึ้งอีกเลยเนี่ยละมันลวงไปอึ้งตัวนั้นก็เป็ดให้พึ่งไก่ตอดประเดี๋ยวแท่นที่ติโดดเข้าป้าแห่งปุ่งใส่เข้าปุ่งไปปุ่งมาเหมือนอย่างมันนี่นี่ทาแล้วก็อึ้งเหมือนอย่างเลยแห้งก็แห้งเขาข่อยมาหอดแล้วบ่ต้องเว้าหอดก็หอดซั่นตั๊กก็เว้าเรื่องกึ้งกับไอ้บ่ได้อึ้งเพิ่นเผลอติล่ะอ้ายเจ้าเพิ่นเผลอป่วยมาหอดแล้วอ้ายเจ้าเพิ่นเว้าข่อยฟังนึงหั่นว่าเจ้าไปอยู่ประเทศญี่ปุ่นลบบ่ได้เว้าไทยจักเทื่อเว้าแต่ภาษาญี่ปุ่นเอาไปเอามาลืมภาษาไทยเว้าไทยบ่เป็นเลยแม่นอยู่บ่แม่นครับนี่น้องข่อยเสื้อเจ้าเนี่ยบาทนี่คนจังข่อยมันตัวบ่เป็นข่อยสิได้ชื่อไว้ว่าคนลักษณะนี่ตัวไผบ่เป็นข่อยไปถามมากับตัวข่อยเองเลยนึงหั่นอันไปอยู่ฝุ่นดนปานใด4ปีครึ่งครับบ่ได้เว้าไทยจักเทื่อเลยบ่เว้าตั้งแต่ญี่ปุ่นเท่าเดี๋ยวนี้นะครับเป็นที่น่าเห็นใจไปอยู่พุ่น4ปีบ่ได้เว้าไทยจักเทื่ออ้าวมันก็ลึงไปภาษาเอาๆเด็กน้อยๆลอกๆเอาไปเพิ่นเด็กน้อยๆเอาๆเอาไปซิเอามากรุงเทพฯนี่แหละเด็กน้อยอีสานบ้านเฮาล่ะบ่ต้องเอาไปญี่ปุ่นหรอกเพื่อพิสูจน์กันง่ายๆมันสิว่าเออแล้วบ่ต้องเอามาดน4เดือนบ่ต้อง4ปีเอากลับไปเอาเมืองอีสานบัดนี้เว้าไทยกรุงเทพฯแยะลืมภาษาอีสานเฮาเลยโอ้ยเอามาแต่น้อยปานนั้นบ่ว่าแต่ลืมภาษาแล้วลืมหนทางเมื่อบ้านนั่นแล้วอันจะสิลบไปอีกบ่นี่มาเลยแหละครับมาเลยครับบ่ต้องเสียใจเราสิลึงขึ้นอยู่ลึงขึ้นก็ฮู้ว่าลึงขึ้นเที่ยสิได้ภาษาไทยขึ้นมาใส่มันต้องทําต้องใส่เวลาทบทวน4ปีครึ่งคือเก่าเจ้าว่าก็เขาดูดูนี่ติไปได้ไปน้องกันข่อยก็บ่อยากเสียงมาได้แล้วอย่ามันพาจูดมือหน้าดําเว้ยล่วงถ้าพอย้ำมาหนิผมสิเว้านึงให้ฟังเว้าโลดอย่าไปซ่าแล้วถ้าเว้าล่วงเว้าหลายนะเว้าหลายอีหลีเด้นี่อ้อยท่านี่ก็ว่าเว้าหลายโคตรประหยัดที่สุดเลยตัวนี้ประหยัดแห้งตําธรรมดาข่อยบ่ใครปากบ่ใครเว้าแล้วบ่เสียไปเบิ่งติล่ะย้ำข่อยนอนหลับอ้วนนอนหลับก็สิเว้ากับโพดได้คนแม่ตั้งยุงบ่เลิกอีหลีเด้เจ้านี่เสริมเติมดีแต่แท้ตัวเพิ่นน่ะเซายุงเด้อยู่ซื่อๆข่อยสิคุยกันให้แม่แล้วมันทั่วยุงบ่เลิกหลายอย่าไปซ่าแล้วพอผมสิบอกให้ฟังเออเว้าโดดมือผมกลับจากประเทศญี่ปุ่นมาเด้เป็นมือที่ผมดีใจที่สุดภายใน4ปีที่ผ่านมาเอาดีใจเห็นหยังเอาสิได้กลับบ้านได้พออืมบ้านอยู่ไสบ้านดอนหันอำเภอบ้านฝางจังหวัดขอนแก่นอืมบ้านดอนหันอำเภอบ้านฝางครับไปจองตั๋วเครื่องบินตัวจองอยู่ไสจองอยู่ประเทศญี่ปุ่นตัวเนาะเออบ่นึกว่าไปจองอยู่ดอนเมืองนี่บ้าติมาฮอดบ้านเจ้าของแล้วยังสิไปเริ่มต้นขี่มาแต่ญี่ปุ่นอยู่ซะบ่ปฏิบ่เว้านําดอกขินหูแลงแงงแลงแงงแม่นนี่ลีล่ะเว้าเป็นตะเลาเว้านําเลยเจ้าบ่บ่คิดบ่อันจองตั๋วอยู่ประเทศญี่ปุ่นฮอดขอนแก่นได้มือก็นั่งเครื่องบ่ใหญ่มากพอเออมาเลยฮอดดอนเมืองกรุงเทพเออเปลี่ยนเครื่องหน่อยไปลงขอนแก่นดิเอ้ไปลงขอนแก่นบ่สิบ่ครับผมคือบ่ลงบ้านดอนหันอำเภอบ้านฝางบ้านเจ้าของหั่นโอ้ยอำเภอบ้านฝางมันบ่มีสนามบินเด้พอเอาต้องลงสนามบินบ่แนวนี่โอ้ยเครื่องบินเด้บ่มันคมลมคมไฟพอสิลงกลางทุ่งนาได้เด้เดี๋ยวนี้บ่จักเว้ยโอ้บ่แม่นคมลมคมไฟก็ล่องมาติแล้วคันข้างกอไผเหลือแต่กลางเอาแม่คันกอเขาสิลากลงหั่นฮอดบ้านแท้ที่สิเห็นหน้าลูกหน้าเมียมันถอนกระดูกใส่ขวดโหลไปไว้วัดตัวนี้ข่อยบ่ฮู้เว้ยลงสนามบินขอนแก่นสนามบินเลยเมียไปรับที่พอมันดีใจบาดดีใจแลนไซเมียยังบอกภาษาญี่ปุ่นนะครับจะมาจังไหนล่ะโอ้แม่อีปุยแต่เมียเรียนไปรับผัวก็ยังใส่ภาษาญี่ปุ่นเว้ยเว้าตอบมาจังไหนโอ้ยบ่สามารถสิแปลภาษาไทยได้มันแข็งก่อนหัวเขาอ่อนน้ํานั่นๆๆๆเรียนบ่อันอาหารการกินในอยู่ประเทศญี่ปุ่นเฮ็ดจังไหนก็กินแต่อาหารญี่ปุ่นตัวพอตลอดเลยบ่ตลอดเลยบ่แม่นจะลึงอาหารญี่ปุ่นแล้วบ่ฮะนี่โอ้ยจักลึงบ่ลึงแล้วอาหารบ้านเจ้าของมันสิต่อยปากได้บ่ปากพุ่งเบิดอ่ะสิเลียวเบิ่งซื่อๆก็แซ่บลิ้นแล้วโอ้มันเผ็ดมันเข้มกว่ากันนี่ล่ะอันสิบ่ยากน้ำลูกน้ำเมียหายอยู่ให้กินบ่โอ้ก็ยากน้ำเขาคือเก่าแล้วเขาเป็นแม่บ้านหน้าที่เขาแม่นบ่ล่ะเขาต้องสั่งซื้ออาหารจากประเทศญี่ปุ่นทุกอาทิตย์ตัวบ่แล้วก็ส่งมาให้อยู่บ่ล่ะส่งมาเฮาส่งเงินไปก่อนน่ะเด้ให้แน่อันมีหยังในอาหารญี่ปุ่นที่เขาส่งมาซุปเผ็ดกระด่างย่างน้ำตกสกเล็กงัวขัวเอียนเงียนบักเขือสมปลาหน่อยก้อยกระป๋อมออมโนขาบลาบปลาตองยังบ่เลยฮอดมุกแม่เป้งพุ่นโลดบ่ต้องบ่ต้องลวกดอกกระเจียวก็บ่ต้องข่อยฮู้อยู่แค่นี้ก็ฮู้ว่าหากินยากพอแห้งแล้วคันเขาบ่ส่งมาให้อดอาหารเลยเพิ่นนี่ซั่นมาสิอึดอยู่เมืองไทยโอ้ยเว้าหลายเจ้าน่ะมีบ่บ่ต้องโหยมีหลายกว่านั้นซ่อมมีมึงสิบ่เป็นอาหารญี่ปุ่นที่ก็เฮ็ดเอาตัวน่ะเฮ็ดเป็นบ่เฮ็ดเป็นบ่เพียงสิบ่เป็นปรุงไปนําบ่ภาษาญี่ปุ่นไปนําก็เป็นอาหารญี่ปุ่นนั่นตัวเอ้าอยู่กับปากกับเว้าบ่นี่แหละเมื่อที่บ้านเฮาส่วนกันป้าไปกินข้าวปลาตอกปลามันบ่มีข้าวเด้อก็นึ่งไปแต่บ้านนี่เด้ล่ะบ่ได้ไปเอาอยู่ปลาบ่ป้าที่ปลามันสินึ่งข้าวไว้ถ่าเจ้า
จะไปตอกแห้งตัวอยู่เฮ็ดเอาแต้งเอาแต่พอจังแล้วเว้ยนึกว่าฮอไปนึกว่าไปเอาอยู่ป่ะอันตอนเฮาไปจองตั๋วอยู่ประเทศญี่ปุ่นเฮาว่าจังได๋เหรอไปถามเขาตัวเนาะถามว่าจังได๋อโนซิมาเซ็งอโนซิมาเซ็งไทยๆหรือว่าไทยอินเตอร์เนชั่นแนลนี่ฮงโง่ไทยคอนแกนเก่นอิกุระตัวบนไหนบนว่าดื่มเหล้าดื่มโนมุฮอมกบ่แม่นฮอมกโนมุดื่มโนมุดื่มเราได้ล่ะซากิโยซากิโยภาษาดื่มเรานี่ก็โนมุซากิโยสวัสดีคุจิคุจิคุจิมองนี่ตัวฮะมองนี่เอ้าเขาบอกภาษาญี่ปุ่นสิบ่ฮะนี่เขาว่ามันจะหูบ่แม่นติเลยบ่แล้วเขาก็บอกเศร้าไปซื่อๆติเราไปถึงภาษาญี่ปุ่นเลยบ่ถึงตัวแล้วพอที่จริงมันสิถึงหลายเทื่อหลายคําเลยแต่ว่าเฮาบ่เข้าใจความหมายคําที่เฮาไปบ่เป็นภาษาเฮาดิคําว่าคุจิคือมองนี่มองนี่คือจังเอิ้นน่ะท่องไสมองนี่สิเอิ้นจังได๋ท่องไสสร้างท่องไสอ้าวคือจังสร้างภาษาญี่ปุ่นเอิ้นคุณเอิ้นซื้อก่อนเอิ้นคุณน้ำกลญี่ปุ่นนั่นภาษาท้องไสสร้างนี่ก็คุณท้องไสคุณท้องไสมามาสร้างเด้คุณแม่คุณพ่อก็โอ้เต้าสร้างโอ้เต้าสร้างลุงก็โอจิสร้างโอจิสร้างหน้าเบ้าแหละหน้าเบ้าก็หน้าเบ้าสร้างจุ๊ไปสร้างหน้าเบ้าเห็นยังฮะนี่สิซอไปตายยังก็โดนเขาเรียกเว้ยก็ให้แต่บ่ล่ะจักฮู้ตัวจังถามก็บอกบ่รู้หยังมันบ่แม่นภาษาพ่อของพ่อสิได้บ่สิขู่สุขความบ่นั่นเด้แม่ได้บ่ได้ว่าจะได้ไปขอกระเสียเหมือนแล้วเขาบ่ได้ไปนำนะแม่นแล้วเจ้าหามีคนหูให้จังได๋ล่ะเขาก็สร้างเพิ่นแล้วเฮาบ่ได้ถามเพิ่นเว้ยมันจะอายเพิ่นนี่แล้วล่ะอายเฮาคุยกันตั้งหาบ่อายจังได๋ซุ่มข่อยว่ามันนี่มันถือบ่ได้เคยตัวนั่นว้ายห่วยเว้ยบ่อยู่ดีนี่มันตัวกันดอกนั่นโอ้ยญี่ปุ่นบ้านดอนหันกูมันสร้างจังละเฮือท้องสายสร้างท้องสายสร้างกูจิกูจิหายากึหายากึมันยังหายากึเร็วๆเร็วๆคุณท้องสายมันนี่เร็วๆล่ะกูจิก็ได้โคโก้ก็ได้ล่ะนั่นเสียครับว่ะเสียหยังฟังไปฟังมามันคือภาษาบ้านเฮาก็ยังคือจังได๋กุจี้เขียนโมกุจี้เขียนโมย่างจึงตึกจึงตึกเอ้ยโอ้ยเท่าตาตีบเท่าหูหาซะแตกหากินสิกินท่าเดียวเจ้าเด้อน่ะเออบ่แม่นกุจี้เขียนโมคู่จี้มองนี่โคโก้ที่นี่อันนั้นบ่มันย่างจึงจึหายากึเร็วๆกูจิมองนี้ฮายากุเร็วๆโนโมดื่มซากิโยเราอาริคาโตขอบคุณครับอาจิโนโมโตผงชูรสมันได้ภาษาญี่ปุ่นนี่เรียนมานี่จะมันมักแห้งกินแห้งหัวลกหัวร้อนเบิดเฮ้ยบ่ฮู้จะไปว่านะฮะผมเราลนบ่มันย่อนกินผงชูรสเด้อแม่นควบนิ่งน้องย่อนจังสิคิดเบิ่งเตื้อเรียนดนตรีมาตั้งแต่อายุ16ปีผู้แล้วจน50กว่าปีแล้วไฟลวกทุกคืนทุกคืนมันสิทนได้บ่ล่ะบ่แม่นย่อนไฟผมว่าเพียงแต่บ่แม่นย่อนผงชูรสเฮากินอยู่ได้ผงชูรสผมเฮาก็บ่ลนให้มันเรากินบ่คือเฮากินเรากำกินคือกินของเมานี่บ่ก็บ่กำกินละอายเห็นบ่ละเฮ็ดลาบหมูแต่ละเทื่อน่ะใส่หลายมันแซ่บเว้ยพวดแซ่บเว้ยกินมั่มๆบ่คำเมืองนาผากอย่างของนั่นอ๋อกินผงชูรสนี่ผมลนสมองบ่ว่าล่ะอีพ่อห่วยเฮาก็ฮู้สิได้เซากินแต่มื้ออื่นไปต้นไปโอ้ยมันเต้าก็บ่ขึ้นมาอีกหรอกบ่เกิดบ่บ่เกิดเด้อเกิดพี่เกิดผมนี่บ่เกิดบ่แม่นผมมันหยังเฮ็ดขอนเขาหัวโขบนขอนใหม่มีแต่เชื้อราหัวเพิ่นใหม่เว้ยมันคือสิดีแต่ว่าดีจังได๋เว้ยขนมจักจังซี่นี่สิขาเป็ดกาไก่เที่ยวหน้าต่อหลังบ่ต้องเสียเวลาไปข้างน้ําฮ้อนยากเด้อบัดเฮ็ดได้สัตว์ซื้อผงสุรผสมน้ําให้มันกินโลดสั่นขนขูเออกลายเป็นไก่แก่นหลอนหมดขนหลอนดีบ่ดีไก่เมลอนหาปีกสิตุ้มลูกก็บ่มีเพราะว่าขนมันหลอนหมดเด้ลูกห้อยหลังจังลูกไม่งอดเป็ดไปกินน้ํากันก็กลายเป็นเป็ดแก่นหลอนเอ้ยมันมีขนจังเม็ดหมาไปเลียห่างไก่ก็กลายเป็นหมาแก่นหลอนแก่นหลอนฮอดแมวพุ่นเลยบ่ได้หมดเพื่อนหมดครอบครัวแก่นหลอนฮอดคนโอ้ยไล่หยอกกันแซวค่อยสิซื้อไก่เจ้าถึงน้องจะบ่ได้ดกขนหยังโอ้ยอย่าบ้าน้ําเหล้าแล้วเถ้านี่ก็ได้เอาสนับสนุนโครงการพวกอ่ะนี่ไปโทษนั่นโทษนี่ได้พี่ผมว่าบ่หม่องมันแล้วซะไปย้อนกลับมาพันพันกลับมาพันจังได๋อีกเนาะปูผ้าหัวลาซอบเว้าซอบเว้าสั่งเว้ยสิติกันย้อนสนุกกันเว้าเรื่องนี้อันข่อยว่าสิย้องเจ้าว่าเสียงดีสนองนึงหั่นนั่นน้องสาวข่อยแฮงเสียงดีคนนี้ตั่วพอโหซุ่มขี้คุยมันบ่แม่นคุยเด้ล่ะซาข่อยสิคุยเสียงดีฮอดไม่เสียบักพริกพุ่นเห็นบ่พี่ไปก็เสือดอกไม่เสียบพิกมีสิมีเสียงนอกอ๋ออยากฟังเสียงก็ไปเคาะก้นคันคนคูฟังเอาดิมักไปมาแห้งก็คือไม่เสียบพิกก็เสียงดีมัดตะนอ๋อน้องสาวก็เสียงดีครับเอ๊ะน้องสาวนี่แม่หญิงหรือผู้ชายเหรอผู้ชายโอ้ยแม่หญิงถามมาโทษทีมันก็ลวงทุกคนน่ะอย่าฮู้เว้ยน้องสาวพี่บ้าบ่ผู้ชายมีอ่ะหามีเว้ยแม่หญิงส่วนตัวมันแม่หญิงบ่เสียงดีได้พอเด้พ่อก็เสียงดีเอาอยู่พ่อบ่โศกกันซั่นไปเบิ่งพี่ไปหลอกกันเบิ่งตายแล้วบ่ตายแล้วยังสิเอาเรามาอยู่บ่จังนี่ล่ะสอหาสุกี้สุกี้พะโล่เว้ยฟังอีหลาลูกกกกับบ่แห้งนะครับอ๋อคือไวหลาลูกกกมันมีผู้เดียวลากันอยู่นี่กกกันอยู่นี่เอิ้นโฮมกันไปเลยสมออีโมโตอีโมโตคือไวอีโมโตอีน้ําตกนั่นล่ะอีน้ําตกจังได๋ข่อยเอิ้นภาษาญี่ปุ่นเด้อนี่นี่เขาเอิ้นภาษาบ้านเฮาเฮาจังได๋มักเป็นลิ้นน้ําตกแต่เขาเป็นเด็กน้อยพุ่นฝนตกลิ้นมันสินี่จะหังลิ้นสิตงเล่นอยู่หั่นแล้วแล้วอันนี้น้ําตกแต่เล่นได้เออมันเท่าคุณดันอีน้ําตกบ่าสิอีโมโตอะอีโมโตอีโมโตกูจิกูจิฮายากึฮายากึสวัสดีน้องสาวล่ะเด้คุณนั่งแบบน้องข่อยงามบ่
ผู้นี่ก็บอกไทยบ่เป็นบ่เป็นแต่ภาษาญี่ปุ่นบ่บ่ได้ไปญี่ปุ่นให้อยู่บ้านน้ำพอน้ำแม่เป็นแม่บ้านการเฮือนซะเนาะอ๋อผู้นี่อยู่บ้านเออบ้านอยู่ไสเหอคือสามเหลี่ยมขอนแก่นขอนแก่นอ๋ออยู่ขอนแก่นอยู่เมืองขอนแก่นโหขอนแก่นนี่เมืองหลวงของภาคอีสานเด้ไม่ประกาศเป็นทางการแล้วครับนครขอนแก่นเออบาดไปอยู่ไกลแท้ๆนี่เอาไกลไสหาจิได้มากรุงเทพฯตัวไกลแม่นไวไปขอนแก่นน่ะตัวไกลโอ้ยจะหาบ่เลยเจ้านั่นอ่ะถามพี่น้องบ่ผู้เสือเอาแม่นแล้วพี่น้องซุมาอยู่กรุงเทพฯว่ากรุงเทพฯไกลบ่ค่อยอยู่ขอนแก่นว่าขอนแก่นไกลพี่บ่าตัวละว่าบ้านเจ้าของไกลน้องบ้านไผบ้านมันเนาะมันบ่แม่นจังซั่นคือหมายความว่าอันไผว่าคือไปอยู่บนกระดานแท้ปาดกระดานจะได้เมืองขอนแก่นเมืองพัฒนาไปเบิ่งที่โรงงานเกิดขึ้นจังดอกเฮ็ดนี่โอ้ยจะสิคุยหลายมันบ่แม่นคุยดีๆว่าแต่ว่าบ้านเจ้าของเจริญเว้าปานขอบ่เคยไปเห็นหลายกว่าไปย่ำไหนถนนมีตะกี้ฝุ่นเด้อคอนกรีต4เลนพุ่นโอ้ยสี่เลนใส่นอสี่เลนอยู่รัฐบาลชุดบรรหารเพิ่นมีนโยบายสิขยายถนนเป็นถนนเศรษฐกิจจาก2ขยายเป็น4จาก4ออกเป็น6นี่รัฐบาลชุดบรรหารเพิ่นเข้ามาทำงานจักเดือนแล้วมึงให้ไรมึงก็เด้อเฮาไปเบิ่งบ่แม่นสิ9เดือนแล้วบ่โอ้ยเฮาก็สิเริ่มวางแผนข่อยใส่มาจะว่าจักปีดอกยางรถข่อยเปลี่ยน10เส้นแม่งแล้วแม่นมีแต่เขาสิเฮ็ด8เลนอีพ่อถนนขอนแก่นบ่เห็นจักเทื่อมีแต่เว้าหลายเอ้ยโอ้ยบ่เห็นจังได๋นอเขาไปย่ําไหนไงง่องถนนบ้านเจ้าน่ะย่ําแรงก็ไงจังตัวกดว่าได้ล่ะไปยังฝนกับน้ำท่วมน้ำไหลไฟสะบังสิมันไหลมาท่วมอยู่ยังถนนหันเอาฝนจะวัดอุบลบ้านเจ้าเนี่ยตกใส่แต่องค์น้ำพอว้ายฝนเมื่ออุบลคือติดต้อมเนาะฝนแตงได้ตัวทงหน้าทงได้แรงได้แห้งเอาเสียกลำไปคือง่วงคือห้วยฝนตกก็ท่วมถนนท่วมให้น้ำท่วมก็ท่วมพวดฝนตกก็ตกพวดไหลก็ไหลพวดถนนบ้านเพิ่นบนสามเหลี่ยมข่อยขี่รถไปอันนี้อันลุย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 ไปข้าวเดียวเครื่องดับตายจ่อยรถข่อยรถห่างแมนอย่าพูดเบาเด้อห่างจะได้รถข่อยจากอู่ใหม่ๆโอ้ยอู่ก็อู่ซ้อมมาละเขาซ้อมแล้วไปได้ก็บ่จ่ายเงินเขาคันน็อตให้น็อตเดียวนั่นตัวเล่นมาพอท่านพ่อข้าวล่อรถหลุดยังเข้าใจว่าล่อรถผู้อื่นเฮียอยู่เขาทำเอาแต่แม่ล่อรถผู้อื่นเฮียนไม่ยังว่าอยู่สิตักมักได้เรื่องรถเจ้าของมืดล่อแล้วก็จมลงในน้ำเจ้าบ้านจมลงจมลงแซ่ลงไปเลิกๆปุ่นเลี้ยวก็ไปในรถตู้หัวเหลี่ยมแม่แม่อยู่ในรถตู้มักแซ่น้ำในเสียงเกินว่ารถตู้เพียงบ่เอิ้นว่ากระปิบสันสะบุสมถ้าพี่บ่าบ้านเจ้าที่ปิบมีกระจกกระปิบขนมปังอันนี้เฮ้อหมู่บ้านคือประหยัดอีกหน่อยกินอยู่บ่สังเกตเบิ่งซะบ่บ่ต้องมาเว้าพูดก็สิบอกบ้านนอกเขาว่าบ้านนอกเมืองพัฒนาเพื่อนก็เฮือนมุ่งหญ้าเด้อพี่น้องกระเบื้องไปเบิ่งทีโอ้ยอย่ามาเถียงตาสีตาสั้นหลายเท่านิ้งน้องกระเบื้องกระเบื้องหูจักน้ำเขาบอกกระเบื้องน่ะแม่หยังเฮาโฆษณาในโทรทัศน์บ่เคยเบิ่งดิมีโทรทัศน์เบิ่งบ่เห็นเจ้าบ่ต้องมีก็ได้ไปปีนหัวซ้อมเบิ่งแต่น้ำพาน้ำเนียนนั่นเออสบายกว่าง่วยเขาเสียบผูกแขนไว้แผ่นบักใหญ่นึงพุ่นพุทธาสิ่งท่าพิสูจน์พูดมาจากแอฟริกาพุ่นบาดมามาแต่ไกลแท้ก้นแก้มนี่ก้นเพิ่นสิย้อนๆหรอกนุ่งผางยัดของงามนี่ดีๆจะไปจำได้คักเนาะหลังเหลี่ยมมั่งๆว่ามันหลังงูสิงกับบ่ปานต่อยแบบมวยไทยสำเร็จเลยเนี่ยใส่ตับตับตับตีเข่าปั๊บถอยปั๊บพอดีคอบีที่ละถอยจ้ากเลยเป็นยังโอ้โหสันบ้ากรรมการเขาจะว่าอ้าวนี่เช้าไปเมลามาไปไหวกันละสันโอ้แมนความเขาเรียกหาวังตัวนายวังข้าพูดแล้วนะรับสารภาพมาบ้านนอกโดยปริยายเอามูเพิ่นที่น่ะอยู่แอฟริกาพุ่นนั่นทะเลทรายซ้ําบ่เพิ่นทายมานะมีแต่สิงสาราสัตว์บ้านนอกบ้านนอกอีกหมู่เพิ่นซุ่มนึงแห่งคักฝากไว้ก่อนโอลานโอ้บ่เพิ่นนี่เรียกขบวนการแต่งงานแห่หลายๆกันรถแต่งไปสู้ๆอีสู้ๆอยู่แล้วเด้อฮู้จักอยู่กับเบื้องเฮาบ่มามุ่งเฮือนมุ่งหญ้าเฮ็ดตอบขอบอยู่เฮือนเพิ่นหญ้ามุ่งที่เจ้าเห็นนั่นฟ้ามเฮ็ดข่อยดอกเว้ยฟ้ามเฮ็ดฟ้ามเฮ็ดจังเนาะข่อยเห็นเจ้าไปกลมผู้สู้อยู่เอาเก็บเฮ็ดเขาก็กลมเก็บตัวบ้านเจ้าที่นอนตะแคงเก็บแม่นก็อยู่เจ้าของดอกสางอยู่สางกินบ่เป็นนอนตะกินอย่างเดียวตื่นขึ้นมาบ่เห็นในถ้วยในบวงเตะซะเตะไส้เฮ้ยเอาเขาซื้อไว้บ้านนอกเขาก็บ้านนอกแล้วเนี่ยกินข้าวเหนียวแม่นบ่บ้านเจ้าโอ้ยคนอีสานก็กินข้าวเหนียวนั่นล่ะเฮาสิกินให้มันเกิดที่ก็ตําหุ่งอ่ะไม่ทั่วดิบทั่วเด่นบ้านนอกอีหลีเห็นบ่ล่ะกินข้าวเหนียวเห็นบ่น่าเสียวเสียวเสียงสุก็บ่ได้ไปสบายเจ้าหมดท่าเลยขายหน้าผู้เฒ่าหมดคุณลุงคนเพราะว่าฮู้ว่าเจ้าของไปบ่รอดห้องไปนําเซ้าเมื่อยไปพร้อมดมยาไปนําก็บ่ให้ผู้สาวผู้บ่าวเข้ามาห้องเนาะผู้ลุงคนว่าขออนุญาตขอบคุณหลายๆที่เป็นห่วงอยากให้ผู้สาวผู้บ่าวมาห้องอยู่ดอกมานถ้าบ่มีผู้มาห้องให้ผู้เฒ่าก็เลยนําเองซะดอกประกาศจุดปากสิฮอดพี่ก็บ่มีผู้เอามาฝากแค่เจ้าเขาบ่อยากมาอยู่นําห้องเป็นหยังแม่นแท้แม่นยิ่งนั่นที่เขาว่าโอ้ยบ่ไปอยู่ดอกกวงเพชรพินทองย่านบ่ได้ผัวว่าซั่นใครที่ไปห้ามกันเอาบ่ได้ห้ามบ่โอ้ยบ่เคยห้ามจักเทื่อเออก็แต่เฮ็ดถูกต้องตามประเพณี
ออกฮอดค่าดองให้ผมจัดเป็นพิธีให้ย่างดีผมผมเป็นสิเป็นเอาน้ำขอแค่แก่หัวแนวนั้นจังบ่สนับสนุนคนเฮาเกิดมาต้องมีประเภทนี้มีค่ามีราคาเฮามีพอมีแม่สร้างค่าสร้างราคาให้กับตัวเจ้าของให้วงตระกูลเจ้าของเออท่านตัวท่านผู้ชายจังสิเขาเจ้าก็บ่ให้กินเหล้าบ่ให้สูบบุหรี่บ่ให้เล่นการพนันเป็นหยังล่ะสุขภาพดิสุขภาพจังได๋เพื่อสุขภาพแข็งแรงนักแสดงนักเล่นเนี่ยสุขภาพแข็งแรงเรากินแห้งขี้แข็งแรงตัวแข็งแรงอีพอตะตี้ไปด้วยความเมาเมื่อเมาลงมีไปเล่นตัวนั้นท่าลือการแสดงออกมามันบ่คือเลยคนฮอกว่าเฮาบ่กินเหล้าเนาะยากับสูบเราบ่กินสุขภาพแข็งแรงเฮ็ดหยังก็คือฉลาดก็ฉลาดหลายงูก็งูปานมาบ่เห็นติผู้เฒ่าซุ่มนี่ซุ่มใดนี่ดิซุ่มเฮาเลยอ๋อซุ่มนี่บ่เออเราก็บ่กินยาก็บ่สูบอ๋อซุ่มนี่เราบ่กินยาบ่สูบโมแล้วการพนันก็บ่มีคันเล่นเมื่อยมันก็นอนพักผ่อนตื่นขึ้นมาเฮาก็เตรียมงานสิเล่นให้พี่น้องเบิ่งสุขภาพเลยแข็งแรงแข็งแรงเขาไปสั่นสิอยู่ได้ถึง22ปีเลยผู้เห็นติวงอื่นเขาเจ้าอยู่ 4-5 ปีล่มแล้วบ่ล่มบ่ได้แล้วเขามันไปบ่ไหวเขาแม่นนี่น้องแม่นแล้วสั่นคนนี้ยังเขาเจ้าว่าเขาว่าวงเพชรปิ่นต้องตั้งมา22ปีล่ะอันนี้รักความจริงนะครับเอออันมีแต่ผู้เฒ่าๆรู้หันเขาเจ้าว่าเขาเฒ่าบ่เฒ่าหรอกผู้ลูกคนหัวงอกน้ำหัวหลานพร้อมนางก็ย่านให้ตรงเล็งอยู่ผู้ลูกคนก็ตายหีบแม่นอยู่อันนั้นเขาเลือกเกิดบ่เลือกเอาบ่ได้ว่านั่นแหละเขาว่าผู้เฒ่าติล่ะเขาก็เลยว่าเฮาก็ทายมันเฒ่าซะคนจังไปสมัครเขาเจ้าว่าเอ้ามันคือวางซั่นมันบ่แม่นวัดหม่องที่มาจำศีลเด้นี่วงดนตรีเพชรปิ่นทองเออมีแต่ผู้เฒ่ามาอยู่นำกันจังได๋นี่ย่ำเดินสายไปหาเล่นดนตรีจอดกินข้าวย่างลงรถเขาเจ้าถามหาแต่ละรถหางเครื่องปฏิบ่พากันหัวสั่นลงมั่งสิมีแต่ผู้เฒ่าคนเดียวผู้บ่าวผู้สาวเพิ่นก็ฮับอยู่ดอกแต่ว่าหันมีกฎมีระเบียบแน่มาอยู่โลดผู้ใดมีใจมักในด้านนี้แต่เราบ่ได้ว่าดอกมาเลยหากินเอ้ยมางั้นเหรอพี่โอ้ยเอายาดมทําแม่ยาดมเลยโอ้ยแมวยาดมเส้นมันคือเป็นจังซี่แม่นเอายาดมใส่เจ้าเป็นหยังโดนใส่ดังใส่ดังเขาก็เจตนาดีสิปัวได้ยะนี่เจตนาดีพี่บ้าติเจ้าเป็นหยังจําน้องได้บ่อ้ายมึงเจ้าเป็นบ้าติดินี่ข้อยเป็นหยังเหิงเลยเนี่ยเจ้าล้มเจ้าเฮ็ดชักซักยังหั่นมันบ่แม่นข่อยฮอกก็สิคิดพ่อสิปล่อยเว้ยว่าโอ้ยเนี่ยมึงเจ้าหุ่มครบโหลดเว้ยมันผีเขาเจ้าศูนย์โอ้ยโพดไปว่ามันปอบสูดซะนี่เด้อเนี่ยปฏิโทปฏิโทยังแต่มันสิแสไว้มานำกูตรงตัวนี้แม่แม่นอีหยังหรอข่อยฮอกก็สิคิดได้วางแรงมาฮอดมีคนมาสมัครเป็นนักฮ้องผู้นึงซะนี่เด้อว่าสั่นคนทางใดล่ะคนนี้แล้วคนบ่ปากซองเฮานี่แล้วแม่นยิงหรือผู้ชายผู้ชายเด็กน้อยหรือผู้ใหญ่อายุ18ปีโอ้วัยรุ่นตัวนี้เนาะอันเสียงดีบ่ล่ะนี่น้องเสียงดีดีเสียงดีเจ้าคือบ่รับที่ผมเอาสู่ฟังอยู่เดี๋ยวนี้นั่นผมรับไว้แล้วซะนี่รับแล้วบ่ครับอีหลีน่ะบ่ฮังสิเว้าเล่นคันซั่นเฮามีนักฮ้องหนุ่มเลยที่ซั่นนี่ครับบ่ได้ว่าบ่ได้อยู่เพิ่นปากซองเฮาผิดได้เสียงบ่ดีเตะท่าได้มีนักฮ้องหนุ่มขอเวลาเตะท่าได้โอ้ยจะอายเว้าเนี่ยมื้อเจ้าน่ะซะกอดเอื้อกซื่อๆก็ว่าเตะท่าบ่นะเตะท่าแบบทันสมัยโอ้เขาเอิ้นเตะท่าทันสมัยเออแม่ใหญ่ก็ทันสมัยอยู่ที่ซั่นว่าหั่นทันสมัยจังได๋โอ้ยวังหนาวๆนั่นติปุกลูกปุกหลานตั้งแต่6ทุ่มผู้เฒ่านอนบ่หลับนอกเออไปละไม่ให้ดังไฟไปแล้วไปเตะท่าเถาะพะนะแล้วลงไปพากันกอดเอื้อกหุ่มกองไฟยุงซะห่วยๆๆเพิ่นหนาวตั้งหากได้นั่นน่ะกอดเอื้อกก็สิแม่นเตะท่ากองอ้อมกองไฟพี่น้องผู้อยู่ทางนอกซื้อตั๋วเข้ามาเด้อครับมีนักฮ้องหนุ่มแล้วท่านนี้น้องรับวังแรงหั่นพี่น้องยังเหลืออยู่ติซุ่มสิเบิ่งเฮาอยู่ทางนอกโอ้ยยังหลายโพดเหรอเขาเจ้าเข้าใจว่าเฮาบ่ทันได้เล่นนี่รู้จักแล้วรู้จักคือบ่ซื้อบัตรเข้ามาซั่นเขาเจ้าบ่ฮู้อยู่ต่อหน้าน่ะเขาเจ้าว่าแม่แต่ผู้เฒ่าเลยบ่อยากเบิ่งพะนะโอ้บ่อยากเบิ่งผู้เฒ่าเออบ่ามาทําท่าตีได้ตบไปเบิ่งคนป่วยอยู่โรงพยาบาลคือไปดีแต่ท่านรถแหนมันแหนก็แย่กันไปฮอดโรงพยาบาลแล้วคนป่วยเต้นให้เบิ่งว่าล่ะมาเบิ่งวงดนตรีผู้เฒ่านี่ก็เต้นให้เบิ่งทั้งห้องทั้งโหทั้งมวนทั้งยิ้มตัวทำท่าตีนั่นตีนี่มันบ่คือดอกขี้ที่ตรงๆโลดเนี่ยเอ้าคือหัวเพิ่นสิที่คันตัวคันว่ามาเห็นหูพี่ตะผู้เฒ่าคันว่าบ่อยากเบิ่งคือบ่นี่เมื่อนอนเนาะเอ้าเฮ้ยนั่งฟังอยู่ทั้งงอกพุ่นเออซองอยู่น้ำปองน่ะก็มีเด้อนี่บ่โหดไปเห็นว่าเฮามาอาศัยไฟเพิ่งนั่นขี้ที่เนาะอย่ามานอนน้ำข่อยก็บ่เข้าข้างเจ้าดอกข่อยซ่อมอยู่นี่บ่แม่นเพิ่นขี้ทีได้เจ้าได้ขี้ทีเด้อนี่หยังไปเราสิเก็บมาสู่บาดสู่เบี้ยนอนเราบ่สิให้บ่ให้เพิ่นเลาะเลยเอ้ยเท่าหน้าเงินเฮาก็มาหาเงินเว้ยมันมาหาน้องใหม่แม่เนี่ยแม่นคว่ําข่อยแล้วคันมาหาน้องใหม่ทําไมสิมาล้อมผาอยู่ในบ้านในเมืองสิสิไปไสสัตว์ขึ้นผู้พุ่นซั่นตัวหากว่าตาขึ้นผู้ขึ้นเขาพุ่นตัวล้อมผาล้อมแพงสิใส่ขออยู่ขอกินน้ําพี่น้ําน้องเพื่อให้เป็นความระเบียบให้ระเบียบให้มีประตูเขาป้องเดียวเอออาศัยให้พี่น้องซื้อวัดซื้อตัวเขามาเออคันบ่มีพี่บ่มีน้องซื้อวัดซื้อตัวเขามาหั่นเฮาสิได้เงินใส่ซื้อเขากินเอาไปเอามาขายหน้าเจ้าของเด้อบาดนี้โอ้ยผมเป็นคนซื้อผมซื้อสิล่ะแน่ใส่เสื้อเพิ่นงามๆกับพี่น้องซื้อให้ลุงนี่เออแฮงหนักเข้าไปอีกล่ะโอ้ยอิ่มบ่อิ่มเจ้าของผู้เดียวเด้อทั้งพ่อทั้งแม่ทั้งลูกทั้งเมียได้อยู่ได้กินน้ําก็ย้อนเงินพี่เงินน้องซื้อบัตรซื้อตัวเขามานี่ล่ะครับเฒ่าแน่อายเพิ่นอายเพิ่นหยังแต่พ่อกับแม่ซื้อของไปถวายพระทําบุญอยู่วัดอยู่ว่าก็ย้อนเงินพี่เงินน้องซื้อบัตรซื้อตัวเขามานี่ล่ะนั่นลูกสาวได้เรียนหนังสืออยู่ซุมื้อนี่ซื้อข้าวต้มขนมไปโรงเรียนก็ย้อนเงินพี่เงินน้องซื้อบัตรซื้อตัวเขามานี่ล่ะนั่นแม่นอีหลีเด้อครับเขาบอกซะราคาเทอมนู่นน่ะก็แม่นเงินพี่น้องซะก็แม่นอยู่
ให้ก็ว่าคอยเอาผู้เดียวได้ที่ล่ะพระเจ้าคือกันตัวสั่งหอละข้าง 3-4 สั่นอยู่วัดท่าวังหินนั่นก็เงินพี่เงินน้องคือกันตัวคือเจ้าขายเข้ามากล้าบ่มาเฮ็ดแล้วบางหน้าคือบ่มีพ่อคว้างนะวานก็ฮู้ว่าเงินพี่น้องอีหลองสิเว้าแปนหลายเอาเงินเพิ่นก็ได้ก็อยากอายเพิ่นแน่อายเพิ่นยังเพิ่นเป็นผู้มีพระคุณกับเฮาเฮาคนเคารพเพิ่นน่ะเพียงเฮาขาดพี่ขาดน้องเฮาทําไมสิอยู่ได้สมองกับพี่น้องต้องเป็นแรงผลักดันเฮาจังมีโอกาสได้มายืนหน้าเวทีมือถือไม้ไฟซองหน้าใส่สูทโก้บ่นี่วาสนาซําเฮานี่บ่แม่นนุ่งผ้ากมาเน็บเกี่ยวแหห้อยซอกคองแขนเอวยืนจอบบ่อนอยู่หนองใดหนองนึงพุ่นเด้อสิมาโลดครับตื้อบัดตื้อตัวเข้ามาโลดเว้าท่าเลยเลยเนี่ยเว้าท่าคันบ่เต็มใจเบิ่งอีหลีกับปอนแต่ตัวกับมื้นเข้ามาเจ้าของอยู่ไสสันเจ้าของก็ย่างหาซองน้ำปองน้ำมันนั่นล่ะก็มันขาดนั่นเกิดมาวาสนาสีบนซองเอ้ยเนาะแน่มาหน่อยอีกเหรอซองเนาะเหรอแม่คอยบ่เข้าข้างเจ้าได้เยอะดิเอาพี่น้องซื้อตัวเข้ามาโลดมาเบิ่งนักห้องใหม่ทะนิงน้องเฮาอ่ะรับบางแรงให้โซ่นักห้องใหม่เลยครับสิโซ่เหรอครับคันสิมาเจาะจงเบิ่งนักห้องใหม่จะซื้อเข้ามาเถาะสันบ่ได้เบิ่งหรอกบ่ให้ออกมาห้องง่ายปานนั้นเลยเลยนี่เฮ้ยจะแม่นแพงเนาะมันบ่แม่นแพงมันบ่แม่นรับคนงานก่อสร้างรับปั๊บโยนคู่ปูนี่ปั๊บหิวริ้วเลยเลยพวกนั้นอันนี้นักห้องนักแสดงเวทีเพชรพินทองนี่ก็จะต้องมีนักห้องที่เป็นที่มีผลงานเป็นตลับเทปว่างขายแล้วจังให้ออกมาหน้าเวทีบ่สิมาซ่อมใหญ่ให้พี่น้องเบิ่งเพลงได้ฮิตเอามาห้องเฮาบ่ได้จบฮอดเพลงนี่บ่นเว้าพื้นกันฮอดเครื่องเพลงซั่นล่ะเขาเปลี่ยนเพลงใหม่นะคะย้อนบ่ได้ครับต้องมีผลงานแต่ก่อนอีกนึงคือการค้นหาคุณสมบัติการเป็นนักห้องสิเป็นสมบัติจังหยังเนาะว่าแต่เสียงดีก็ให้มันห้องล้นแล้วบ่ได้เด้อครับเฮาต้องรักษาผลประโยชน์ครับพี่กับน้องนี่เพราะว่าทุกบาททุกสตางค์มีค่ามีราคาซําใดพี่น้องมาเบิ่งเฮานี่ด้วยความเสน่หาบ่ได้บังคับเพิ่นเฮาสิมาสอนให้เพิ่นเบิ่งบ่ได้หรอกครับต้องรักษาผลประโยชน์ให้เพิ่นเพราะมันสิเอานักห้องมาใหม่ๆแล้วบ่ฮู้จักนิสัยใจคอเขาพออาจแฟนเสียงปั๊บไปกินเหล้าเมาแล้วแอนบ่จักหน้าที่รับผิดชอบคันสิเบิ่งคนเมาถือสิอยากอยู่น้ําบุญไฟพุ่นไปเบิ่งติล่ะฮ่าจังเลยโอ้ยให้เรามาห้องรถสมัยใหม่เขาจะเฮ็ดจังซั่นแล้วพอรับมาปั๊บก็จ้างอัดแผ่นเสียงจ้างออกโทรทัศน์ออกหนังสือพิมพ์ดังเลยแม่นเฮ้ยนักห้องบ่มแก๊สข่อยบ่เห็นเลยหรอกบ่มแก๊สจังได๋แม่นนี่ดีแล้วหมดเงินจ้างฮอดพี่น้องฮอดบ่ฮู้จักเลยแต่หัวมันดังเพียงเดียวก็เอามันบ่ทันดังเพราะเพลงติคือกันก็หมากใหม่นี่หมากม่วงอึกล่องนี่ว่าทําง่ายไปเออย่านแต่นั้นบ่ทันได้ท่านตลาดจะขายของก่อนหมู่จะขายก่อนหมู่ได้กําไรหลายเออบ่ทันเขาฮอดแกนเพิ่นเก็บบ่บ่มเล็งแก๊สก็สุกเลี้ยงอุ้ยๆต้องไปซิมื้อทีละส้มคนอาสิเว้าหลายความให้เรามาห้องโซ่นี่ห้องให้เพิ่นเบิ่งโลดสักให้มาห้องอยู่ในตะเกียงกันเอาห้องอยู่ในหมู่เพิ่นก็สิเห็นหน้าพี่น้องก็ฟังแต่เสียงคือวิทยุอุ่นตอที่บ้าที่อัญญาวาสันวาสีเท่านั้นพี่น้องฟังแต่เสียงคือวิทยุเนาะที่ต่างให้โอกาสนักห้องใหม่เนาะบ่น่ะเด้อเพิ่นมาบ่ซั่นโอ้ยหมู่เจ้าก็จะเป็นพวกเลยถอดจะบ่เห็นอกเห็นใจผู้คนใหม่เนาะปัดวิทยุอยู่เฮือนเพิ่นว่าซั่นบ่เห็นหน้านักห้องดอกมันก็ยังว่าวิทยุท่านก็บ่เปลี่ยนคือฮู้บ่ฮู้จังได้ฟ้าเหลี่ยมแมบอยู่ภาคใต้พุ่นจวดจุเคียงรับเพิ่นอยู่ร้านยังไปจับพวกคันใดซื้อๆก็หายก็ด่าได้ดิคือจะเฝ้าขึ้นมาแรกกูกำลังฟังเพลงปล่อยขึ้นมันปล่อยขึ้นเด็กน้อยนั่นมันเคาะหัวคันใดเคาะเล่นคันเคาะเล่นอยู่มันก็เสถียรฮอดเคียงรับเพิ่นพุ่นฟังเพลงอยู่ดีๆหายปั๊บนึงหมดแล้วอารมณ์มันบ่ดีจะเคาะก๊อกเลยทานฟงดงอย่างหน่วยนานจังฮู้จักว่าทานบ่เปลี่ยนเขาห้องอยู่ในก็บ่มีหยังเนาะฟังชัดอยู่เพราะว่าเพชรพินทองใส่เครื่องเสียงตุลาเครื่องเสียงตุลาใส่มา9ปีเลยก็แม่นแล้วสุดนี่ตีนาจังสิพากันใส่เครื่องเสียงพุทธิกิกาพุทธิเสียงดีกว่านี้ก็แล้วกันน่ะพี่น้องจังค่อยเบิ่งตีนาเอ้ยมันบ่แม่นตุลาพุทธิกิกาแนวนั้นได้เดี๋ยวนี้นิงน้องเอ้าเว้าไปทั่วทีบหลายเจ้าตุลานี่หมายถึงความเที่ยงตรงบ่แม่นเดือนปีติบ่จักแล้วเพราะว่ามันเดือนปีเที่ยงสิฮอดท่านว่าเลยมีหม่องอยู่บ่เนาะกูคิดว่าจะเป็นทุนซื้อเพิ่นนั่น